ของเธอค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 8:00 นมาไวกว่าเดิมนะจ๊ะก็มีหลากหลายเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันรวมไปถึงวันนี้อาหารทะเลคุณแม่เขาก็บอกว่าสดกว่าเราอีกหอยสดโดยเฉพาะหอยวันนี้สายหอยห้ามพลาดห้ามพลาดเลยทีเดียวรวมถึงเคล็ดลับความสวยความงามด้วยนะคะมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะเป็นเรื่องน่าเอ็นดูของครอบครัวนี้ค่ะน้องบีน่าค่ะลูกสาวสุดน่ารักของพ่อเวแล้วก็แม่นานาปล่อยโฮเลยทีเดียวเพราะว่าจะแต่งตัวเซ็กซี่ไปดูพี่ลิซ่าแบล็คพิงค์ซะหน่อยคุณพ่อไม่ยอมมาเซโป๊ไปลูกเออแล้วเดาอาการถูกเลยนะว่าอยากได้ชุดไหนก็มีน้ำตาคลอกันอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าชุดทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระโปรงฟูๆนั้นเลยขาวมาสีขาวนะคะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวน่ารักน่ารักเอวลอยนิดหน่อยแต่คุณพ่อบอกว่ามันจะดูโตไปนะลูกคุณพ่อก็เลยจัดชุดอีกชุดนึงก็คือเป็นแสกแขนยาวเหมือนกันคอเต่าแต่กระโปรงเนี่ยยาวลงมาเหมือนจะไปเข้าวัดทําบุญอะไรประมาณนั้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยน้องปีหน้าก็มีน้ําตาดูท่าจะไม่ยอมแต่ว่าในที่สุดก็เชื่อฟังพ่อเวค่ะยอมใส่ชุดที่พ่อเวเลือกให้ไปหาพี่ลิซ่าเรื่องนี้สรุปว่าจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะโอ้แต่ก็นะพ่อกับลูกสาวอ่ะก็ต้องห่วงกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่มั้ยคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีความน่ารักสมวัยนะคือพ่อเวฮะไม่น่าเชื่อนะว่าพ่อเวอย่างพ่อเวเนี่ยนะจะแบบสไตล์นี้ได้อะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็ว่าเด็กๆเนี่ยเวลาแต่งตัวเกินวัยไปเนี่ยอาจจะโดนเป็นกระแสได้เวลาถ่ายรูปอ่ะเนาะอาจจะดูว่าไอ้แต่งโป๊ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพ่อเวก็อาจจะดูแลภาพพจน์ของลูกให้ก็ต้องยอมนะเป็นลูกสาวเนี่ยพ่อจะห่วงไม่ธรรมดาอันนี้แหละเขาเรียกว่าน่ารักสมวัยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะคะไปเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของออกกูดค่ะลูกชายเปิ้ลนาคอนจบเรื่องของสาวน้อยเป็นเรื่องของหนุ่มน้อยกันบ้างนะคะหนุ่มน้อยคนนี้นะคะเป็นลูกชายสุดชิคนะคะของพ่อเปิ้ลนาคอนนั่นเองนะคะน้องออกกูดค่ะอายุเพียงแค่3ขวบนะคะแต่ว่าขี่เจ็ตสกีได้คล่องแคล่วมากเลยทีเดียวในขณะที่ความเอ็นดูอยู่ตรงที่ปากด้วยค่ะโอ้โหนี่ยังคาบขวดนมอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่สังเกตดีๆดูจากลีลาการขี่เนี่ยไม่ใช่เด็ก3ขวบนะคะคือเก่งมากแต่ว่ามาเฉลย3ขวบตรงที่ปากคาบขวดนมอยู่นี่แหละค่ะน่าเอ็นดูมากค่ะนะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แม่จูนภรรยาของคุณเปิ้ลนาคอนนะคะโพสต์ผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าเป็นคลิปที่น้องออกกูดกำลังขี่เจ็ตสกีนะคะอย่างคล่องแคล่วเลยแต่คุณผู้ชมสังเกตที่ปากค่ะอย่างที่บอกกันนะคะว่าขี่อย่างคล่องแคล่วเหมือนผู้ใหญ่เลยล่ะแต่ปากคาบขวดนมนะคะยืนยันว่าอันนี้3ขวบจริงนะค่ะค่ะแต่ว่าก็จะให้ดูกันสักนิดนึงค่ะว่าน้องออกูดเนี่ยนะคะมีการฝึกฝนมาอย่างดีและที่สําคัญคุณพ่อดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยไม่ได้ปล่อยให้ขับโดยลําพังต้องบอกว่าครอบครัวนี้นะคะคุณพี่เปิ้ลนาคอนเค้าก็เป็นแชมป์เจ็ตสกีเหมือนกันนะคะการที่จะให้ลูกขี่แบบนี้ไม่ต้องดราม่านะเพราะว่าต้องมีพื้นฐานในการฝึกก่อนที่จะให้ลงสนามจริงอะนะคะเพราะว่าคนโตเนี่ยออก้าใช่ไหมก็ออก้าก็เคยมีประสบการณ์ในการขี่เหมือนกันแล้วก็ไปลงแข่งขันเรียบร้อยเป็นแชมป์ระดับเยาวชนไปด้วยนะน่ารักน่าเอ็นดูเก่งอ่ะเนาะเคยคุยกับพี่เปิ้ลเหมือนกันถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่าก็ฝึกให้มีความแข็งแกร่งแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้เลยนะคุณแม่บอกว่ารับไม่ได้เลยช่วงแรกๆใช่แม่จูนบอกใจจะขาดเขาบอกแล้วมีครั้งหนึ่งไปขี่ที่ทะเลนะขี่ปุ๊บนะแล้วลูกนะโดนคลื่นใช่ไหมแล้วลอยตีลังกาลงมาปักลงกับน้ําคาตาเลยแล้วพอขี่ไปปุ๊บแม่จูนตกใจพ่อเปิ้ลบอกจะร้องทําไมไปถึงลูกนี้เลือดอาบแม่บอกว่าแม่ใจสลายแต่พ่อเปิ้ลบอกว่าฝึกให้แข็งแกร่งคนละมุมแต่ละบ้านก็จะมีการฝึกหรือว่าความชอบกิจกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะแต่บ้านนี้ก็ชอบแล้วก็ถนัดแบบนี้แล้วออก้าก็เป็นเด็กแข็งแกร่งจริงๆก็จะเรียนรู้แล้วก็จนลงแข่งได้โดยที่ไม่กลัวสนามเลยก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงกันเครียดอาจจะคนละสไตล์ถูกต้องแต่ท้ายที่สุดเด็กๆนั่นแหละค่ะที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะมีความอ่อนโยนเหมือนคุณแม่ด้วยหรือว่าบ้านเนี่ยบ้านพี่เปิ้ลน่ะไม่ต้องห่วงลูกแล้วห่วงแม่จะเดินตกสระดีกว่าแม่จะวนเวียนอยู่แถวสระดูแลคุณแม่ก่อนนะเห็นแล้วอยากถมสระให้คุณจูนแล้วกันหนูถามแม่ตกครั้งแรกมั้ยแม่บอกแม่เคยตกมาแล้วแม่ตกจนชินแล้วล่ะช่วงนี้นะว่าแม่เจ็บกับอายเนี่ยที่ภาพออกมาอะไรเยอะกันแม่จูนบอกว่าอายเยอะกว่าจริงๆไอ้เจ็บเนี่ยลืมไปเลยนะคะก็เป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักที่นํามาฝากในเช้าวันนี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าต้องเป็นเรื่องเตือนใจเหมือนกันนะคะมีเด็กคนนึงค่ะกลืนเหรียญเข้าไปญาติเนี่ยไม่ยอมให้ผ่าตัดนะท
ทั้งที่เห็นในภาพเอ็กซเรย์แล้วนะว่าเด็กเนี่ยกลืนเหรียญลงไปติดอยู่ที่ลำคอเนี่ยแต่ว่าไม่ให้ไปผ่าตัดเพราะว่าจะพาไปหาหมอบ้านให้เป่าคาถาเป่ามนต์เพื่อสลายเหรียญแทนอ่ะนี่คือภาพแรกที่เห็นนะคุณผู้ชมเหรียญเนี้ยตอนแรกเห็นไหมอยู่ที่ลำคอของเด็กน้อยอะนะคะกลมๆนะคะอย่างที่เห็นชัดเจนนั่นใช่ค่ะคุณหมอท่านนี้นะคะก็เลยไปโพสต์ผ่าน Facebook นะคะที่ใช้ชื่อว่าสมเจตศรีเจนค่ะค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งครับพาลูกมาหาหมอเพราะลูกเนี่ยกลืนเหรียญลงคอและติดคาอยู่ที่คออย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมคุณหมอก็เลยบอกคุณแม่ว่าเหรียญติดอยู่ที่คอนะครับต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนดมยาสลบเพื่อส่องกล้องแล้วก็เอาเหรียญออกแต่แม่ของเด็กคิดไปคิดมาไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะผ่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณลุงที่เป็นญาติฝ่ายพ่อของเด็กเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจสูงสุดของบ้านคุณลุงเนี่ยบอกไม่ให้ผ่าตามธรรมเนียมมุสลิมบอกว่าไม่ให้ทำแต่จะพาเด็กคนนี้นะไปหาหมอบ้านแทนเพื่อใช้วิธีการเป่าโมนเพื่อให้เหรียญเนี่ยสลายออกไปโอ้ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่ค่ะคุณหมอนะคะก็เลยเผยว่าพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วค่ะแต่ว่าทางญาติของน้องก็ไม่ยอมนะคะเลยต้องเคารพการตัดสินใจแล้วก็ให้น้องกลับบ้านไปแต่คอยตามอาการน้องตลอดค่ะจนล่าสุดนะคะคุณหมอออกมาอัปเดตอาการของน้องค่ะว่าทางญาติได้ยอมให้ทำการรักษาแล้วแต่ว่าหลังจากที่เอ็กซเรย์ดูเหรียญที่ตกลงไปเนี่ยนะคะเมื่อใช้เวลาผ่านมาเนี่ยเหรียญก็ตกไปที่กระเพาะอาหารแล้วค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าปลอดภัยในระยะหนึ่งก็จากหลอดคอไปที่กระเพาะแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่กว้างขยายใหญ่หน่อยก็ถือว่าปลอดภัยกว่าตรงหลอดคอหน่อยใช่ค่ะคือตรงในหลอดลมเนี่ยนะก็กลัวว่าจะเข้าไปในช่องที่เราใช้หายใจเนี่ยอาจจะมีการสำลักแล้วก็ขาดอากาศหายใจได้แต่ทีนี้พอเหรียญเนี่ยเขาไหลลงไปตามหลอดลมหลอดอาหารอย่างเงี้ยนะก็อยู่ที่กระเพาะอาหารในอนาคตเนี่ยคุณหมอก็กังวลอยู่เรื่องเดียวต้องติดตามอาการต่อไปว่าเดี๋ยวจะไปอุดตันในลำไส้หรือเปล่าเนาะซึ่งก็จะมีผลทำให้ถ่ายไม่ออกนะคะซึ่งนั้นก็ต้องคอยติดตามกันอย่างระมัดระวังค่ะยังมีหลายๆกลุ่มบุคคลนะคะเราไม่ได้เป็นการลดความเชื่อของคุณแต่อย่างใดนะคะก็ยังมีความเชื่ออยู่ในเรื่องของการใช้การรักษาแบบโบราณหรือว่าใช้ในเรื่องของไสยศาสตร์นะเนาะแต่ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเมื่อเรามีการแพทย์ซึ่งเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักฐานให้เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบนี้สามารถเอาออกได้เลยโดยที่ไม่อันตรายเนี่ยก็เชื่อซะดีกว่าเพราะบางทีการใช้คาถาการประมวลอาจจะใช้ได้ในเรื่องของจิตวิทยาในบางอย่างแต่บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนาะพอชีวิตสูญสิ้นไปแล้วมันก็สายเกินไปแล้วหนูว่าอาจจะเข้าใจว่าเหมือนสมัยก่อนเวลาเราโดนของป้าแม่มีเข็มมีหนังควายหนังอะไรอยู่ในท้องในอะไรเงี้ยก็ใช้การไสยศาสตร์เพื่อให้อ้วกออกมาหรือว่าให้สลายไปเองหรือว่าออกมาตามหน้าท้องอ่ะหรือต้อไข่แล้วออกมานะอันนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของความเชื่อมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่นะแต่ว่าอะไรที่พิสูจน์ชัวร์แล้วว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยก็น่าจะพยายามที่จะไปตรงนั้นชีวิตของเด็กคนนึงนะคุณผู้ชมหรือว่าในอนาคตถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะในการตัดสินใจด้วยก็ละกันจะได้ไม่เกิดอันตรายในอนาคตนะจ๊ะใช่แล้วค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของการเตือนภัยกันนะคะในเรื่องของการขนส่งเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากๆเลยนะเวลาที่เราจะส่งอะไรจากตรงไหนไปตรงไหนซึ่งไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้หรือไกลเนี่ยมันจะไวมากเดี๋ยวนี้มีหลายระบบมากขนส่งทางอากาศอาจก็ผ่านเครื่องบินแล้วก็ไปรับที่คาร์โก้กันไปนะหรือว่าทางไปรษณีย์ทางอาจจะเราพูดชื่อก็คือเคอรี่เอ่ยหลายๆบริษัทขนส่งเอ่ยเดี๋ยวนี้นะเราคิดว่าปลอดภัยก็เสี่ยงเหมือนกันนะแม่นะมันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะทำงานกับตัวบุคคลอันนี้ต้องน่าระวังนิดนึงถูกต้องค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะสาวคนนี้ค่ะมาร้องเขาบอกว่าส่งแหวนทองให้กับบริษัทขนส่งดังค่ะแต่ว่าโดนเปลี่ยนกล่องแถมทองก็หายด้วยค่ะสาวคนนี้นะคะเขาออกมาโพสต์ค่ะว่าเธอส่งแหวนทองจากชุมพรนะคะไปให้พี่สาวที่กรุงเทพค่ะแต่กลับโดนเปลี่ยนกล่องนะคะแหวนก็หายไปร้องเรียนไปก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะสุดท้ายนะคะก็ไม่เจอคนผิดบริษัทขนส่งก็ชดเชยมา 2,000 บาทดูซิแหวนทองหาย 2,000 บาทเองนะคะเรื่องราวนี้นะคะผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าตังเมวิกานะคะได้แชร์เรื่องราวที่เธอนั้นนะคะได้ทำการจัดส่งโดยการใช้บริการส่งพัสดุนะคะโดยนำแหวนทองค่ะไปให้พนักงานบริษัทขนส่งนี่แหละค่ะแพ็คนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้พี่สาวซึ่งพนักงานก็แพ็คสินค้าใส่กล่องตามปกตินั่นแหละค่ะแล้วก็เธอให้เธอเนี่ยเป็นคนเขียนชื่อผู้รับ
แล้วก็ผู้ส่งด้วยปากกาเขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นำไปแปะบนกล่องค่ะซึ่งเราก็คุ้นเคยวิธีการแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเมื่อสินค้าไปถึงพี่สาวกลับพบว่าในกล่องนั้นไม่มีแหวนค่ะโล่งโจ้งไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นกล่องที่คนละใบกับที่เธอส่งไปด้วยซึ่งคิดว่านะคะน่าจะเป็นการแพ็คกล่องเปล่าแล้วก็ส่งไปให้แทนแกะไอ้กระดาษบาร์โค้ดที่เธอเห็นว่าแปะแล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนกล่องแปะแทนเอาไปแปะที่กล่องเปล่าแล้วก็ส่งไปตายละเกิดกันเราอย่างนี้เนี่ยเครียดตายเลยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยรีบเดินทางไปที่สาขาต้นทางค่ะเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิดแต่ทางบริษัทขนส่งดังกล่าวแจ้งว่าไม่มีเพราะว่ากล้องมันปิดอยู่ก็เขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เปิดแต่คุณแม่มันก็จะปิดเฉพาะวงจรนะคะไม่ต้องไปปิดกล้องนะคะทีหลังนะพร้อมยืนยันกับลูกค้าด้วยนะว่าของที่แพ็ควันนั้นน่ะส่งเรียบร้อยทุกอย่างเธอก็เลยประสานไปยังขนส่งปลายทางซึ่งได้คำตอบว่าทางเขาก็บริสุทธิ์เพราะเขาใช้กล่องสีน้ำตาลและเทปใสซึ่งเธอเนี่ยทำเรื่องเคลมไปแล้ว 4-5 วันยังไม่ได้รับการติดต่อค่ะบอกเพียงแค่ให้รอต่อมาทางขนส่งบอกว่าจะชดใช้เงินให้ในกรณีเคลมเนี่ยเป็นเงินประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใส่ใจการตามหาคนผิดเท่าไหร่จึงอยากให้ช่วยกันแชร์ตามหาขโมยคือในการระบบส่งเนี่ยนะมันจะมีเครื่องเอ็กซเรย์อ่ะคุณผู้ชมพอเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บจะเห็นลางๆเลยว่าในกล่องอ่ะคุณส่งอะไรค่ะคือถ้าเห็นเป็นชิ้นเป็นอันที่มันไม่น่าสนใจอาจจะไม่เตะตาแต่ว่าถ้าเป็นสร้อยทองแหวนหรือเครื่องประดับที่มันรู้สึกว่ามันมีมูลค่าเนี่ยค่ะไม่ได้ปรักปรำนะความเชื่อของเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนรู้เห็นในการขนส่งก็คือต้องเห็นน่ะว่าในกล่องคืออะไรไม่งั้นจะไม่มีทางว่าหยิบกล่องมาแล้วขย่าวไว้เสียงแบบนี้เดาแน่เลยดีกว่าไม่ใช่ต้องรู้จริงๆแล้วเป็นแหวนทองนะสำหรับเคสเนี้ยเขาเป็นแหวนทองซึ่งจริงๆก็น่าจะมีการเห็นมั้ยสมมุติเราจะส่งแหวนถามเลยแม่เราจะเขามีการถามเลยว่าสิ่งของที่ส่งในกล่องเนี่ยคืออะไรลูกค้าก็บอกเลยว่าเป็นแหวนทองเราก็ต้องบอกเหรอจริงๆเราแพ็คแบบมิดชิดอย่างนี้เลยเราไม่บอกได้ไหมไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้อันนี้แม่มีเรื่องมาแชร์นะก็คือที่บ้านเนี่ยเคยสั่งลูกสาวจะชอบสั่งนู่นกระจุกกระจิกนั่นนี่มันเป็นของชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งพอไปถึงหน้าบ้านปั๊บโทรศัพท์มาเลยคนที่ส่งบอกว่าพี่ครับผมถึงหน้าบ้านแต่ตอนนี้หาของไม่เจอนั่นหมายความว่ามันไม่รู้หายไปไหนครับแล้วเขาก็จะบ่นนะว่าเนี่ยผมต้องใช้เองแบบอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วน้องตกลงยังไงของพี่จะได้ยังไงไม่โอเคครับงั้นผมก็คงต้องไปเหมือนสั่งให้ใหม่แล้วก็ไปออกตังค์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบ่นใส่เราไปแล้วก็ยังไงตกลงยังไง2อาทิตย์ผ่านมาค่ะรปภ.หน้าหมู่บ้านคุณนุ่นครับมันมีพัสดุอะครับมาถึงคุณนุ่นอ้าวแล้วแม่มาส่งที่รปภ.อ๋อพอดีรปภ.อีกคนนึงไปเจอตรงสะพานข้ามคลองตรงนู้นครับหล่นอยู่อ๋ออันนี้ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้อันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เนี้ยแนะนำเลยคืออย่างของโชมทำเนี่ยธุรกิจตรงนี้เหมือนกันนะหนูใช้การลงโปรแกรมไว้ในบ้านตัวเองเลยถ้าเกิดส่งเยอะๆนะก็คือแล้วเราสามารถคีย์เลข EMS อ่ะใช้ EMS ถ้าแนะนำนะลงทะเบียนอาจจะตามยากค่ะคือตามของยากกว่า EMS เพราะว่าเลขมันจะเช็คได้ว่าของไปอยู่ตรงไหนปิดหน้ากล่องตรงไหนไปอยู่ตรงศูนย์ไหนแล้ว อันนี้จะเช็คได้ว่าของถึงมือผู้รับหรือเปล่าแล้วหนูก็จะแปะหน้ากล่องแล้วซีเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปรษณีย์เลยก็แพงขึ้นมาอีกนิดเดียวไม่แพงไม่แพงถ้าเราลงทะเบียนอย่างเงี้ยราคาเดียวตลอดกล่องอ๋อเหรอใช่อาจจะยอมช้าหน่อยปะเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมด้วยเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้ระบบไหนอันนี้เราไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าหรืออันไหนไม่ดีคือทุกระบบน่ะดีหมดแหละแต่ว่าอาจจะผิดพลาดที่คนในองค์กรเท่านั้นเองอยากให้จับมือคนกระทำผิดให้ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งอื่นหายในอนาคตอีกไงเพราะว่าอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องหลักสำคัญที่ต้องมีความซื่อสัตย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการส่งของของลูกค้าใช่ไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ล้วนทุกชิ้นมีค่าหมดแหละถูกต้องแล้วค่ะเป็นเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของ Her Day วันนี้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมใครที่เป็นสายกินห้ามพลาดของสดๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหอยอะไรเขาบอกว่าทุกคนก็เคยกินหอยแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีกินหอยอย่างไรให้อร่อยสักครู่กลับมากับ Her Day 1ของเธอค่ะค่ะสำหรับดวงในช่วงเดือนกันยายนตามวันเกิดของคุณนั้นมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์ไพ่ใบแรกที่ขึ้นเตือนมาเป็นเรื่องความรักเช่นกันเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์เดือนกันยายนบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังอยู่บนภาวะของความรักที่มันมีปัญหาติดขัด
มันมีเรื่องของความไม่เข้าอกเข้าใจระวังเป็นช่วงเดือนที่จะมีรักอื่นรักซ้อนหรือมีคนมาแทรกให้แตกแยกเลิกรากันได้ส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้ารู้ว่ามีปัญหากันอยู่แล้วไม่ต้องรอให้แตกแยกเลิกรานะเขาบอกว่างานง้อเท่านั้นถึงจะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมให้สังเกตเลยว่าคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนกันยายนเนี่ยจะวุ่นวายอยู่เรื่องความรักเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่กลับกลายเป็นว่าหนุนนำในเรื่องการงานในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครเนี่ยช่วงที่ผ่านมาทำงานเนี่ยยังบกพร่องไม่ตั้งใจไม่ขยันเตรียมตัวไว้เลยนะมีคนจับตาดูคุณอยู่แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทุ่มเทมันมามากพอแล้วในสายตาผู้ใหญ่คือโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมานั่นเองค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ในเดือนกันยายนไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาของคนวันเสาร์แลดูแฮปปี้มากเพราะมันเป็นเรื่องของความรักที่ดีความรักที่ลงตัวและรวมไปถึงในเรื่องของงานการที่จะเจอหุ้นส่วนที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือเจอบริวารหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อช่วยทำให้งานธุรกิจการค้าต่างๆคุณนั้นสามารถสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะคนที่เกิดวันเสาร์เดือนกันยายนบอกเลยว่าดวงของคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือหนุนนำมาจากเรื่องของเจ้าที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยเป็นคนที่มองข้ามในเรื่องของการไหว้หรือสักการะเจ้าที่แนะนำว่าเดือนกันยาเป็นเดือนที่ต้องพึ่งพาเจ้าที่เจ้าทางไปที่ไหนอยู่ตรงไหนบอกกล่าวไหว้ท่านรับรองว่าจะมีความอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ค่ะและให้ระวังปัญหาเรื่องการเสียเงินไปแบบเล็กๆน้อยๆกับกฎหมายกฎจราจรหรือมีปัญหาบางอย่างที่ต้องใช้เงินเป็นตัวแก้ไขนั่นเองสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาอันนี้หมายถึงเรื่องของความกังวลใจเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยจะค่อนข้างมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องที่ต้องมานั่งคิดทบทวนมีความกังวลลังเลประเภทที่เรียกว่าเดินหน้าก้าวหนึ่งถอยหลังก้าวหนึ่งแต่ถามว่าปัญหานี้จะผ่านไปได้ไหมผ่านได้ง่ายมากเพียงแค่ให้คุณนั้นตัดสินใจด้วยความรู้สึกแรกของตัวเองนั่นจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะส่วนในเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานหรืออะไรก็ตามคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์ช่วงของเดือนกันยายนคุณต้องระวังถ้าคุณมีการติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนั้นให้ระวังคนอายุน้อยกว่าอาจจะมีบางอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นกับเราและไม่ตรงไปตรงมานั่นเองค่ะเรื่องความรักอันนี้ก็ขึ้นเตือนมาเหมือนกันเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์ช่วงนี้ถ้าคิดว่าทำอะไรนอกลู่นอกทางรีบกลับมานะจ๊ะไม่เช่นนั้นมีคนรู้มีคนเห็นความลับไม่มีในโลกนั่นเองค่ะกลับมาสู่ช่วงอร่อยติดตลาดในวันนี้นะคะวันนี้เรามีผู้หญิงแกร่งท่านนึงค่ะที่โหผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมรสุมหรือว่าอุปสรรคต่างๆนะคะข้ามผ่านมาได้จนวันนี้มาเปิดกิจการนะคะที่เป็นที่รู้จักกันแต่ว่าก่อนจะถึงวันนี้นะคะวันนั้นเธอมีเงินต้นทุนชีวิตเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นแหมแต่ว่าวันนี้ทําสามารถที่จะรุ่งเรืองได้ขนาดนี้ความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนะคะพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะคุณเกวลีชุมพลณอยุธยาหรือเจ๊หอยหอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊หอยธรรมดาไม่ได้เราต้องเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านด้วยค่ะใหญ่มากด้วยค่ะแซ่บมากยังไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่ดูจากการเปิดตัวก็แซ่บสุดแล้วจริงๆต้องถามก่อนว่าก่อนจะมาเป็นแบบว่าเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านเนี่ยคุณชีวิตเป็นยังไงมาก่อนยังไม่รู้หรอกคะเศร้ามากอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่น่าขายของไปเล่นตลกกันหนูเถอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอายังไงทำไมถึงมายืนตรงนี้ได้หรือว่าก่อนหน้านี้เจออะไรมาคะค่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็เจอไอ้โปรดิวเซอร์เขาเมื่อกี้ไม่ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือหนูก็ขายเครปญี่ปุ่นขายชานมไข่มุกอะไรเงี้ยเริ่มจากเครปญี่ปุ่นชานมไข่มุกขายไก่ไม่มีกระดูกอะไรเงี้ยตามตลาดนัดพอเจอไก่เป็นหวัดนกนั่นแหละชีวิตก็เลยเป๋เลยใช่ค่ะก็เลยไปขายแบบเครปอะไรเงี้ยได้วันนึงไม่กี่บาทอ่ะเครปอ่ะแล้วหลังจากนั้นจับพัดจับผูมาจับอาหารทะเลยังไงล่ะคือก่อนจริงๆอ่ะมันก็ขายเครปมันก็อยู่ได้นะแต่บังเอิญว่าไอ้ช่วงที่ขายไก่อ่ะพอไก่เป็นหวัดนกเรามีภาระไงตอนนั้นก็เพิ่งคลอดลูกได้7 วันโดนโกงแชร์ขายไก่ก็
หวัดนกเสร็จปุ๊บเจอโอ้โหสารพัดเลยมันเป็นเรื่องราวมันสูงๆเข้ามารถเพิ่งออกมาป้ายแดงเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็แบบ18เองเนาะคือเรามีครอบครัวตั้งแต่อายุ15เราก็แบบขายแต่เด็กๆเลยเนาะออกตัวเร็วนะเราเนี่ยออกเอียดอ่ะสวยอ่ะจ่าสวยเลือกได้นะนะนะมันต้องดำเนินแล้วชีวิตพอแล้วค่ะต่อค่ะพี่ค่ะแล้วก็หนูก็เลยว่าขายหอยขายหอยนี่มีคนแนะนำนะอยู่ดีๆหลับหูหลับตาว่าอยากฉันอยากขายหอยไม่มีใครแนะนำใครแนะนำเขาแนะนำยังไงคือจริงเขาก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแหละเขาขายไก่แล้ววันนึงเขาก็เคยแบบเจอกรณีหวัดนกรอบแรกแล้วเขาเป๋เขาก็เดี๋ยวไปขายต้มแซ่บเนื้อมั่งเดี๋ยวก็ไปขายหอยนางรมเขาก็เลยแนะนำว่าเอ้าจะขายเนื้อไหมเราบอกว่าไม่อยากขายของร้อนไม่อยากเราไม่กินเนื้อตอนนั้นกินเนื้อไม่เป็นแต่ทิศทางเราเสร็จปุ๊บหอยนางรมเราก็เฮ้ยหอยนางรมในมุมเราของมันแพงอ่ะถ้าเกิดกูขายของถูกตอนเนี้ย10บาทเทป2ไส้10บาทโอ้โหขายแม่งคนต่อแถวยาวเลยขายได้700มันจะเป็นรวยเมื่อไหร่จะรวยใช่ขายเช้ากลางวันเย็น2ที่รวมกันแล้วยังได้วัน 1,200 2ที่นะกูขยันมากเลยแต่ไม่รวยพอมาขายหอยปุ๊บเฮ้ยมันใช้ได้อะมันเท่ากับขาย1ที่เท่ากับขายแม่งเท่ากับวันเย็นยังได้เวลานอนเท่ากับเราทำงานเนี่ยคูณเป็น 3-4 เท่าของเดิมไอ้นี่เราเริ่มต้นด้วยการขายหอยก่อนแล้วเราไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนล่ะตอนนั้นหนูวิ่งหาของตามชลบุรีตามข้างทางเลยอ๋อบ้านหนูชลสะพานปลาประมาณแถวเส้นอ่างศิลาหนูก็ไปบางทีก็เจอคนที่เขาเลี้ยงเองมั่งเจอคนที่รับมาเขารับมามั่งเจอหอยไม่ดีมั่งก็มีไม่ได้บอกว่าตอนนี้ของเขาไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเวลาเราอ่ะดูไม่เป็นเราเลือกของไม่เป็นแล้วเราไม่มีปากอ่ะเป็นเด็กอ่ะไม่กล้าต่อรองไม่กล้าต่อสู้อะไรใช่แล้วก็สุดท้ายคือช่วงแรกกำไรแทบจะไม่มีแต่หลังจากนั้นน่ะมันเหมือนกับประสบการณ์เนี่ยต้องขอบคุณคนที่เขาไม่ซื่อกับเราอ่ะทำให้เราเติบโตเป็นทุกวันนี้แล้วเราก็เอาเรื่องกรณีของเขาเนี่ยไม่ทำกับคนอื่นต่อไปเพราะทุกวันนี้เราอ่ะมีฟาร์มที่ชลบุรีแล้วก็มีฟาร์มที่สุราษฎร์แล้วก็มีที่พังงาก็จะสลับกันใช้สุราษฎร์กับพังงาแล้วมันจะมีช่วงที่ใช้ได้ครึ่งปีกับไม่ครึ่งปีตอนแรกเริ่มต้นจากหอยนางรมก่อนขายยังไงแล้วตอนแรกหอยนางรมเราอะหอยนางรมขอโทษนะคะจะขายแบบนี้ค่ะเป็นแบบแกะเป็นตัวงี้ใช่ค่ะแกะเอาแต่เนื้อหอยนี่ในตลาดได้หรอแล้วคนก็ซื้อไปกินซีฟู้ดกินเลยใช่ค่ะก็เหมือนกับเวลาขายตามข้างทางเขาจะขายแบบเป็นถุงๆใช่ไหมคะใส่น้ำเยอะๆแต่ของเราสดสดแบบนี้ไม่ได้แช่ไว้นานๆแบบนั้นหรือเปล่ามันคนละฟิลคนละฟิลกันคือจริงๆอ่ะต้องดูอ่ะถ้าดูเป็นคือจะใส่น้ำเยอะน้ำน้อยถ้าหอยสดคือมันจะดูออกต้องคลีบหยิกต้องคลีบหยิกคลีบหยิก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 ยกตัวอย่างในดูแกะให้ดูแกะกันสดสดตรงนี้นี่แงะแงะกันเลยมือก็ไม่ต้องใส่กันละเออง่ายง่ายดีนะรายการสดไม่เป็นไรค่ะคลีบหยิก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 ไม่ใช่หยิกตัวกันยังไม่หยิกหยอกอย่างนั้นไหนยังไงคะน้ำมันจะไหลออกตลอดเรื่อยๆไงเห็นไหมอันนี้นิดนึงนี่ให้ต้องดูคือปลายตรงดำๆเห็นไหมคุณขอบๆแบบมันจะเป็นหยิกๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเซลล์มันยังไม่ตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สดจะเป็นยังไงมันไม่มีไม่มีที่ดูมันจะหดคือขี้มันจะแบบตึงหมดเลยแล้วก็เขาจะแบบบานๆหน่อยอ่ะขอบจะแข็งๆคือไม่จะไม่มีความยืดหยุ่นใช่ไหมสรุปมันจะเป็นแบบขอยเวลาโดนน้ำสมมติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นคือพื้นได้อย่างเงี้ยโอ้มันคือมันจะไม่มีความยืดหยุ่นความหยิกๆนั่นแหละไม่ถ้าหัวล้ออะไรสดอ่ะมันจะหยิกหยิกแต่ถ้าไม่สดอ่ะมันจะบานๆหน่อยเออมันจะยุ่ยๆโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แสดงว่าของเราเนี่ยหอยสดก็เลยขายแบบเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็น้ำจิ้มแสดงว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านเราก็ต้องเด็ดด้วยซีดมากค่ะคุณคือเอาสูตรมายังไงเอาสูตรมายังไงคือจริงๆตอนแรกก็บังเขาก็สอนหมดแหละแต่พอไปมาเราก็ดัดแปลงตามเอาใจลูกค้าคือหนูว่าข้อดีคือหนูว่าค่อนข้างเซนซิทีฟคือหนูกินอะไรก็ตามคือถ้ามันไม่ใช่หนูก็ต้องทำจนกว่ามันจะใช่อ่ะส่วนใหญ่แม่ค้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยดีนะแม่ค้าพ่อค้าถ้ารู้สึกว่าเรากินอะไรแล้วอร่อยคนกินอร่อยตามถ้าเรากินของดีลูกค้าต้องได้กินของดีเราต้องเริ่มจากลิ้นดีก่อนถูกต้องใช่คือเราต้องลิ้นสวรรค์นะหนูบอกก่อนคือหนูอาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดของลูกค้าทุกคน 100% สมมุติ100คนอาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดแต่หนูรู้สึกว่าลิ้นหนูเนี่ยเป็นกลางที่สุดที่จะออกจากร้านเนี่ยให้ลูกค้าทานแม้กระทั่งตอนเนี้ยหนูขายส่งด้วยร้านอาหารเนี่ยรับไปเนี่ยหอยนางรมของหนูน่ะหนูยังต้องเข้าใจว่าเราเป็นต้นทางเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นแม่ค้าที่ขายของเก็บรักษาของยังไงต้นทางเราต้องทำยังไงให้แม่ค้าเขาเก็บของได้ดีลูกค้าจะกินหอยของเราอ่ะถ้าไม่ใช่แบรนด์เราแต่เขารับไปลูกเราต้องรับผิดชอบกับหอยที่เข้าปากลูกค้านะโอเคอันนี้การันตีได้แล้วเรื่องความสดทีนี้วิธีกินหอยที่ร้านกินยังไงอ่ะเจ๊ที่ร้านเวลาไปอ่ะเอาหอยก่อนเอายังไงเอานี่มีอุปกรณ์เจ๊จะยังไงเจ๊จะเอาอะไรฮะมีภาพให้ดูใช่ไหม
ป็นภาพการกินหอยเออนี่เขามีวิธีการขายหอยไอ้คนเดียวกันป่ะเนี่ยมันรุ่นดึกดำบรรพ์แล้วเนอะโอ้โหนี่คือที่ร้านป่ะฮะอันนี้ฟังเขามีวิธีการดูอยู่โอ้โหลิ้นจี่จริงๆนะหอยกับรอยยิ้มมีหอยก็รอยยิ้มตลาดมาลิค่ะเริ่มแล้วเริ่มวิธีกินหอยนะคะเออเลิศอ่ะเออก็คือต้องเลเลเลียมันด้วยใช่ไหมพี่ใช่จับตูดดูดปากดูทีนึงไอ้ยะคุณแม่ทานหอยนางรมได้ใช่ไหมค่ะคุณแม่ลองชิมสิทานได้อ่ะมาเร็วจิ้มซีฟู้ดนี่อันนี้หนูขอโทษหนูล้างมาแล้วนี่แบบนี้หนูคือเหมือนหนูจัดแคทเทอริงอ่ะแคทเทอริงด้วยใช่ไหมใช่นี่ก็จะสวยงามอย่างนั้นน่าทานอย่างนั้นอันนั้นเป็นออยเซอร์บ็อกซ์พันกว่าบาทเองเริ่มต้นน่ะไหนบ็อกซ์ทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมเหรอใช่ขายอะไรทำไมขายแพงไม่ต้องขายแพงหรอกขายถูกๆทั้งหมดเนี่ยเหรอพันกว่าบาทเหรอประมาณพันกว่าบาทเองว่าตายละเลิศมากหัวล้อเหอะเหอะของเต็มขนาดนั้นหนึ่งสองสามเลิศมาแล้วเนี่ยของเต็มม็อกซ์อย่างนั้นอ่ะของกินยั่วคนท้องมากเลยอ่ะเอ้าหมดเวลาแล้วเนี่ยสามนาทีเลยไม่ได้ไปอันอื่นเลยพี่จริงๆสำหรับเจ๊ง่ายๆว่าภูมิต้านทานเจ๊ดีหุยหีหอยหล่นเอ้าโอ้ขอโทษค่ะคุณผู้ชมแกะหอยค่ะแกะหอยไม่เอาสิไม่ทำให้ไอ้อย่างงี้ระหว่างแม่ทำหอยไปนะที่ร้านนอกจากหอยนางรมมีเมนูอะไรอีกคะกุ้งแช่น้ำปลาปูดองจ้ะกั้งแล้วก็หอยชักตีนหอยหวานมีทุกหอยแมลงผู้หอยชะละละเร็วหอยชะละละเร็วปูดองด้วยกั้งดองด้วยปูใหญ่ก็มีปูเล็กก็มีค่ะค่ะแล้วมีพวกยำด้วยอ่ะจิ้มค่ะนิมนต์ไปทางนู้นค่ะนิมนต์ด้วยได้ค่ะถ้าเกิดบางคนที่ชอบทานของสุกไม่ชอบทานไม่กล้าทานสดอ่ะอย่างหอยหวานหอยชักตีนอ่ะเราก็จะเป็นแบบสุกส่วนในเนื้อกุ้งก็จะเป็นยำกุ้งสดเอายำกุ้งละกันคนท้องทานหอยนางรมดีนะคะอันนี้หนูบอกก่อนมีธาตุสังกะสีบำรุงเซลล์สมองเด็กเวลาลูกค้าทานได้คนท้องก็ทานดีแต่ชมพู่อ่ะทานไม่เป็นทานไม่เป็นไม่ยากค่ะเดี๋ยวนะให้หัวทานค่ะแล้วมันจะมาถึงเราได้อย่างนี้เหรอถูกต้องค่ะมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมันดีตรงความเชื่อนี่แหละขอให้มั่นใจค่ะอาชิมแล้วนะสดไม่สดซับอิโมจิหอยหนูสดไหมมันหวานเหลือเกินค่ะหวานสดใช่ไหมอ่ะหนูกินยำแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครกินของสวนไม่เก่งก็กินยำแบบผู้แล้วกันนะนะเป็นยังไงบ้างเพราะของสดอ่ะอะไรก็ดีคุณผู้ชมจะบอกว่าดีน้ำยำแซ่บแสดงว่าน้ำจิ้มเขาก็ต้องแซ่บนิดๆร้านอยู่ตรงไหนครับปัจจุบันนี้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดนัดมะลิเรียบด่วนเมืองทองนะคะก็คืออยู่ในเขตเมืองทองธานีแล้วก็ตอนนี้เรามีเดลิเวอรี่ทั่วประเทศไทยเรามีเดลิเวอรี่ตอนนี้มีสาขาที่บางนาสำโรงเปิดเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้กำลังจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในเดือนนี้ก็คือจะมีเพิ่มอีกสักสาขา2สาขาค่ะค่ะงั้นพูดถึงจุดเด่นของเราสักนิดนึงแล้วกันว่านอกจากความสดความมีอะไรอีกด้วยประสบการณ์ของหนูเนี่ยหนูขายมาตั้งแต่อายุ18ตอนนี้10โอ้จะ15ปีแล้วนะตอนนี้หนู33แล้วฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวกับหอยนางรมเอาง่ายๆซิกเนเจอร์ของหนูคือหอยนางรมหนูมั่นใจว่าของหนูอ่ะหนูรู้ระดับหนึ่งประสบการณ์เนี่ยมันสูงอ่ะฉะนั้นอ่ะความมั่นใจเนี่ยผู้บริโภคมั่นใจหนูได้เลยลูกค้ามั่นใจหนูได้เลยค่ะนะคะก็ใครสนใจที่อยากจะสั่งจากร้านของเจ๊เนี่ยนะก็เข้าไปโทรสอบถามได้เลยที่0995922636หรือว่า Facebook เข้าไปอันนี้ถูกใช่ไหมไม่เจ๊หอยสอนสอยเงินล้านไม่ใช่ค่ะเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์นี้อ่ะเบอร์โทรอะไรบอกไปเลยจ้ะบอกค่ะ0949242545ย้ำอีกที09492490949242545 0949242545เบอร์นี้นะหรือว่าถ้าจดไม่ทันนะคุณผู้ชมนะเข้าไปที่ Facebook ของเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านนะคะจะมีรายละเอียดในนั้นครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะได้ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างที่เจ๊เนี่ยเป็นคนแบบว่ากินหอยมันๆเนี่ยต้องดูดหอยดูดหอยยังไงคะยังไงคะก็หนูเมื่อกี้ไงจะบอกว่าสอนวิธีการกินหอยให้อร่อยก็หอยแต่สดทุกตัวจริงๆก็ยังไงนะหอยหนูก็เด่นเลยวันนี้มีความสนุกสนานมากเป็นรายการบันเทิงนะคำพูดคำจาได้ไม่สุภาพขอประทานอภัยไว้ก่อนเลยขออภัยนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ตูดอันนี้ปากจ้าจับตูดสิจับตูดค่ะจับตูดหอยค่ะจับหอยค่ะจับทั้งตูดดูดปากแล้วกระชากด้วยเล่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 เ
ปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนส่งทั่วประเทศไทยส่งแบบอย่างเงี้ยสวยๆถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะแบบเนี้ยสวยๆสวยๆบ็อกซ์แบบนี้ใหญ่ๆสวยส่งถึงหน้าบ้านสั่งวันนี้ใช่ไหมคะขนส่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ขนส่งมารับมาลือถึงหรือบางทีก็ส่งวันนี้เลยพรุ่งนี้ถึงเลยนี่เรื่องคุณภาพความสดนะคะสั่งไปยังไงถึงหน้าบ้านของคุณเนี่ยสดแท้แน่นอนใครสนใจไปชิมที่ร้านของพี่เจ๊หอยก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งก็ได้ก็เข้าไปที่ Facebook เจ๊หอยสอนสอยเงินร้านอีกครั้งนึงนะคะอ่ะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ต้องบอกว่ามาวางตรงนี้ที่เราเห็นอลังการงานสร้างเนี่ยสดทุกอย่างจริงๆนะเพราะว่าคัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยกั้งปูดองอะไรก็แล้วแต่ไปทดลองชิมกันได้วันนี้ช่วงอร่อยติดตลาดแซ่บมากจริงๆขอบคุณเจ๊หอยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮงเฮงค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะเราอิ่มท้องกันแล้วนะคะนี่เจ๊หอยเขาก็สวยนะเรามีเคล็ดลับความสวยมาบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกน้ำค่ะเขาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงหน้าค่ะรอบรู้เรื่องบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านนั้นไม่ได้มีแค่ราคาบ้านเพราะฉะนั้นการเตรียมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นอาทิค่าจองและทำสัญญาค่าดาวน์บ้านและงบตกแต่งบ้านเป็นต้นโดยทั่วไปธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้คุณราว 85% ถึง 95% เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆข้างต้นแล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องเตรียมเงินส่วนต่างจากสินเชื่อราว 10% ถึง 20%หากคุณอยากลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านลงหนึ่งในวิธีที่ทำได้ก็คือการเลือกสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกให้วงเงินได้สูงหรือมองหาสินเชื่อที่งดเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นค่าประเมินราคาเพื่อให้คุณมีเงินสำหรับการซื้อบ้านจริงๆสูงขึ้นหรือกู้ได้มากขึ้นและเงินที่เหลือจะได้ใช้เป็นค่าซื้อสิ่งของและตกแต่งบ้านต่อไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงสุดท้ายกับ Her Day วันของเธอนะคะแน่นอนต้องมีเรื่องราวความสวยความงามมาฝากโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะคะเห็นก็มานานแต่ว่าความสวยนี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวค่ะคุณลูกน้ำพาเมล่าบ่าวเด่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานความสวยไม่เปลี่ยนจริงจริงเรียกเป็นชาติดีกว่าใช่ไหมนานมากอัปเดตชีวิตกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็เล่นละครร้องเพลงเดินสายปกติค่ะมีความสุขดีมีความสุขมากความรักล่าหัวจุดหัวใจเป็นยังไงบ้างจนหัวใจก็ดูแลตัวเองค่ะน่าอิจฉาพี่นุ่นกับน้องชมพู่เพราะมีคู่คอยดูแลแต่เวลาเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้นะเราความสุขได้จากทุกทางทุกที่นั่นแหละก็ใกล้ตัวแค่เรามีความสุขข้างในจากข้างในเนาะใช่ค่ะสร้างเองได้จริงๆพี่ลูกน้ำมาเข้ามาสายในความสงบด้วยแหละความสุขแล้วก็ธรรมะทำให้ชีวิตมีความสุขเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวค่ะแล้วเรื่องเครียดๆมีไหมพี่ลูกน้ำจริงๆคือจริงๆพอเรามีธรรมะเข้ามาเหมือนกับเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยพยุงแล้วอะพอเวลามีอะไรเข้ามากระทบปุ๊บเรารู้ทันทันทีแล้วเราก็ไม่ทุกข์เราก็อ๋อแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะมันเป็นอย่างนี้โอเคจบแล้วนี้มันน่าจะทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ก็ได้นี่แล้วก็แค่รับรู้แล้วก็อ๋อแล้วก็แก้ไขไปแก้ไขได้ก็ได้แก้ไขไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวันพรุ่งนี้เรื่องก็เปลี่ยนแล้วแล้วมันก็จะแก้ไขได้เองได้ฟังแบบนี้เข้าใจได้ง่ายนะก็คือการปล่อยวางนั่นเองแหละแต่ว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยปล่อยวางในเรื่องชีวิตเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เครียดแต่เห็นว่ามีเรื่องนึงที่เครียดเหมือนกันเพราะว่าต้องใช้หน้าในการเข้าไม่ใช่เข้ากันในการอยู่ในวงการเข้ากล้องอันเนี้ยทุกข์แล้วก็เครียดช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคือเราอาจจะเป็นด้วยเราเนี่ยตากแดดบ่อยเราเจอสปอตไลท์เจออะไรบนเวทีแล้วมันหน้ามันหมองคล้ำ มันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนคนโดนของบอกว่าทำไมหน้าแบบหน้าคล้ำหน้าไม่ไบร์ไม่กระจ่างใสแล้วก็มีเป็นเหมือนกับจุดดำๆที่เป็นเหมือนกับกระฝ้าอย่างนั้นใช่ค่ะเหมือนเป็นฝ้าเหมือนเป็นอะไรอย่างนั้นซึ่งด้วยกันด้วยอันนั้นเดี๋ยวก่อนในภาพอันนั้นไม่ได้นอนมาผีดิบนะใต้ตาชัดมากใช่ใต้ตาจะชัดมากคือแล้วเราเป็นเราแบบหลาจะกินของหวานเยอะด้วยมั้งมันก็เลยแบบเนี่ยดูสิดูหน้าดูสิเออเออเห็นริ้วชัดรอยเหี่ยวรอยอะไรนี่มันจะเห็นชัดหมดเลยแล้วพอเราด้วยวัยด้วยอะไรของเรานะพอมันมีรอยมีอะไรปุ๊บเราดูเป็นป้าน่ะเป็นคุณยายอย่างเงี้ยมันเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเรายังต้องใช้หน้าตาในการที่จะทำให้คนดูสบายใจเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่สบายใจแล้วนะเขาเห็นเราเขาเครียดนะใช่ใช่ทำไมเป็นคำว่าไม่สบายใจไม่สบายใจคนดูไม่เข้าใจคนดูไม่สบายใจเราไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างค่ะก็ต้องทำอะไรก็ทำไงดีเราก็ต้องไปเร่โรปรึกษาเราก็ไปดูคลิปออนไลน์ก็ไปเจอพี่คาราพลสิทธิ์พี่คาราพลสิทธิ์เนี่ย50กว่าแล้วแต่ว่าหน้ากระจ่างใสดูสิหน้ากระจ่างใสหน้าไบรท์ไม่มีริ้วรอยไม่อะไรเลย
พี่คาร่าใช้แคลลี่ครีมพี่ลูกน้ำก็เลยมาหาพี่คาร่าพี่คาร่าคะพี่ใช้แคลลี่ครีมจริงหรือไม่พี่คาร่าพี่น่ะนะซื้อใช้เองเป็น10กระปุกเพราะว่าพี่ใช้แล้วได้เห็นผลจริงซื้อไว้แจกเลยพี่คาร่านี่จะ50 50แล้วค่ะตอนที่พี่ลูกน้ำมีปัญหานี่เท่าไหร่ละตอนพี่มีปัญหาก็มีปัญหามาสักพักแกตอนนี้พี่47ก็อ๋อตอนที่47แล้วเหรอนี่ก็จะ50ดูไม่ถึงนะเนี่ยขอบคุณค่ะไม่ตายแล้วอาจารย์ว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มกังวลว่ามันจะเกินอายุเราละมันจะไปไวกว่าแสงแล้วเราไปมันไปไวมากน้อง47แต่ดูเหมือนจะแซยิดเร็วๆนี้ก็ไม่ไหวนะพี่นุ่นนะก็ต้องหาอย่างที่ได้คำแนะนำมาได้มาลองใช้ก็มาลองใช้ก็รู้สึกว่าจากไอ้ที่เราแล้วรูขุมขนเรากว้างจ้ะเราเป็นคนชอบแบบชอบเล่นหน้าชอบอะไรเงี้ยมันกว้างแล้วผิวก็แห้งช่างแต่งหน้าก็แบบพี่น้ำแต่งหน้าไม่ติดเลยแล้วก็อ่ะละโอเคก็บอกว่าใช้แคลลี่ครีมไปสักพักนึงเป็นยังไงบ้างมันเริ่มชุ่มชื้นเริ่มฉ่ำน้ำเริ่มเด้งเอ้ยมันไม่แห้งมันไม่แห้งแล้วก็แต่งหน้าติดแล้วเนี่ยมันดึงใช่ไหมคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นใช่ค่ะแล้วไอ้ที่เป็นรอยฝ้ารอยดำรอยอะไรมันจางจางลงแล้วมันดูไบรท์ดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ผลมันเวิร์กเฮ้ยดูเด็กลงเลยนะแสงธรรมชาติไม่ได้ใช้สปอตไลท์ใดๆช่วยก็คือถ่ายรูปสามารถที่จะแบบถ่ายรูปแล้วก็ผัดแอปนิดหน่อยในการปรับแสงนิดนึงแล้วก็ขึ้นได้เลยมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะอันเนี้ยถ้าเทียบกับรูปที่เห็นก่อนหน้านี้คือที่เห็นชัดเจนเลยนะคือใต้ตาพี่อ่ะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะริ้วรอยตรงหน้าผากแล้วก็ร่องแก้มค่ะคือคนละคนกับรูปเมื่อสักครู่นี้เลยคนละคนเหมือนเป็นคนละคนอันนี้เราใช้ไปนานเท่าไหร่ถึงแบบรู้สึกแบบประทับใจขนาดนี้สำหรับพี่เนี่ย4สัปดาห์พี่เลิฟแล้ว4สัปดาห์เท่านั้นพี่หลงรักเลยพี่โซโอ้นี่คือพระเอกที่มาช่วยฉันจริงๆและที่สำคัญนะคะคือไม่ต้องใช้อะไรเยอะตรงนี้นะมีความสุขมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบทำอะไรเร็วแล้วก็จะไม่ค่อยมานั่งเสียเวลาในการไอ้หนุ่นนี่จิ้มหนึ่งสองสามสี่ร้อยแปดขั้นตอนไม่ไหวค่ะแล้วเราไม่ทันนะก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยกระปุกเดียวเราก็ลองใช้ให้ดูกระปุกเดียวไม่ใช้อย่างอื่นเลยเขามีกลางวันอันนี้ตกกลางวันอันนี้ตกกลางคืนอันนี้ต้องระหว่างวันไม่ต้องค่ะตัวเดียวเลยตัวเดียวนี่ใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนก่อนนอนถ้าเป็น sleeping mask ก็ได้คือโปะให้ไปให้หนาๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยน่าจะแบบเรารู้สึกได้เลยว่าเนียนใสแล้วก็ฟูแล้วก็ได้ให้ดูเนื้อครีมดีไหมคะดีค่ะนำเสนอภูมิใจนำเสนอสีฟ้าอ่อนๆขอเนี้ยดมค่ะกลิ่นสะอาดนี่ค่ะดีกลิ่นสะอาดเพราะว่าเขาต้องการให้ผิวหน้าเราเนี่ยได้พักผ่อนอันนี้สีสันสวยงามนะแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเนินอ่ะเนาะไม่เหนียวค่ะดูสิคะนี่ความยืดหยุ่นไอ้ความยืดหยุ่นแบบนี้มันเป็นส่วนผสมของอะไรอ่ะของเมือกปลาดาวค่ะอ๋อเมือกปลาดาวนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีในการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่หย่อนคล้อยเมือกปลาดาวนี่เห็นไหมมันจะเหมือนกับมีคอลลาเจนอะไรเงี้ยค่ะลองเทียบดูนะคะเนี่ยอันที่ทากับอันที่ไม่ได้ทาอันนี้คือที่ทาเห็นไหมชุ่มฉ่ำจะชุ่มฉ่ำจะนวลจะเนียนจะเด้งดึงแล้วก็มีส่วนผสมอย่างคือสาหร่ายสีน้ำตาลที่นำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะตัวนี้ก็ช่วยในการแบบว่าลดเลือนที่สีเป็นสีคล้ำๆสีดำๆให้ดูกระจ่างใสขึ้นไม่สม่ำเสมอกันสีผิวใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยได้มากเมื่อปลาดาวนี่ก็แบบเด้งดึงแล้วก็มีคนในวงการนี้จะบอกว่าใช้กันเยอะมากเออนี่เป็นกระแสดีนะกระแสคนที่ใช้นะคะคือน้องจิ้งหรีดขาวโอ้โหคนนี้เนี่ยค่ะโบ๊ะมากผิวไปดูผิวถ้าจิ้งหรีดขาวจริงนะเขาผิวเขาดีมาก่อนนี่มีปัญหาน้องมีปัญหาเหมือนกันดูซิมีช่วงนึงที่เขาเล่นลิเกดึกๆตอนที่งานเยอะๆเขาโซมไปมากเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยงานมากหน้าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าโซมไปเลยล่ะรูขุมขนกว้างมากแล้วก็มีริ้วรอยเห็นไหมคะแต่ปัจจุบันนี่เห็นไหมร่องตรงคอหายไปเลยเห็นป่ะหายแล้วพวกชั้นตามคอเนี่ยมีปัญหาของผู้หญิงนะพี่จะบอกเลยนะหนูจะบอกเลยนะคะพี่ค่ะคุณน้องตัวครีมเนี่ยนะใช้กับคอดีมากๆไล่คอไปด้วยเนาะช้อนขึ้นนะแล้ววิธีใช้นะคะตบให้ตบพัวนึงไม่ใช่ขนาดนั้นเบาๆมีปัญหาตัวไหนก็ตบย้ำๆเลยใช่ค่ะเน้นๆน้ำๆอยู่แล้วก็ช้อนขึ้นมีอีกคนนึงที่ใช้คนนี้ไม่บอกไม่ได้เลยค่ะพี่ก้องสหรัฐต้องบอกว่าพี่ก้องอ่ะเป็นคนที่ถือครีมเคลลี่เนี่ยแล้วหลายคนอ่ะอยากใช้ตามใช่เป็นกระแสไงตัวเนี้ยใช่ไงเพราะว่าเขาคือเขาเรียกว่าสายจริงนะพี่ก้องนี่คือเขาเป็นภาพลักษณ์ของความที่ว่าไม่เคยแก่เหมือนหน้าถูกสตาร์ทไว้อ่ะแล้วไม่เข้าคลินิกไม่เคยสารยะอะไรงี้ไม่เลยนะไม่อะไรเลยพี่ก้องอ่ะตัวเดียวเลยหล่อธรรมชาติของเขาอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยใ
ชื่นชมแล้วก็ใช้ตามเอ้ยมันได้ผลมันเห็นผลจริงๆรู้สึกได้จริงอันนี้รายการสดแล้วเราเห็นหน้ากันชัดๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าผิวพี่ลูกน้ำละเอียดขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนมากรูขุมขนกระชับขึ้นเลยหลายคนอยากดูแลตัวเองแบบนี้แหละเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็อยากสวยอยากหล่อขึ้นมีโปรดีๆไหมล่ะอ๋อมีค่ะแน่นอนวันนี้ปกติแล้วนะคะแคลรี่เค็ม1กระปุกเนี่ย 4,500 บาทแต่วันนี้ไม่ค่ะ1แถม1เราขายในราคาเพียง 2,990 บาท29สายแรกเท่านั้นค่ะโทรมาที่02-126-3001หรือว่า LINE นะคะ @kellycream ค่ะนี่เป็น1แถม1เลยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนไม่สะใจอะยังไงล่ะมันควรจะต้องพิเศษมากไปกว่านั้นเอาจะให้อีกหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าภายใน5นาทียังไงกันแถมไปอีก1กระปุกเลยเฮ้ยมี3กระปุกวันนี้เป็น3กระปุกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมวันนี้แถมเยอะมากค่ะพลาดต้องรีบโทรเลยนะ02-126-3001กดเดี๋ยวนี้เลยนะนี้เลยนะคะนี่ราคาไหนเหรอคะ2,990 บาทจากราคาปกติเนี่ย10,000กว่าถ้า3กระปุกใช่วันนี้ 2,990 บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ02-126-3001 LINE @kellycream ค่ะด่วนเลยภายใน5นาทีนี้เท่านั้นค่ะอันนี้เป็นโปรสายไหมเลยนะคะอันนี้ก็คือจัดมาโดยเฉพาะเลยสำหรับคนที่มีริ้วรอยเยอะๆคนที่หน้าไม่กระจ่างใสคนที่มีเมื่อกี้เราพูดแค่อายุประมาณ50กว่า60อัพขึ้นไปละคะเอาได้สิคะได้ยังฟื้นฟูได้ฟื้นฟูได้ค่ะยังทันค่ะโอ้อย่ารอช้านะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตกใจมากทำไมใจดีให้เยอะจริงๆอย่ารอเลย3กระปุกแน่คุณผู้ชมจากเป็นหมื่นเนี่ยนะเหลือ2,990เท่านั้นเองรีบโทรนะคะเชื่อว่าหมดเร็วๆมากๆเลยทีเดียว02-126-3001หรือว่า LINE @kellycream นะคะคนที่เป็นปัญหาเรื่องสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือประเทศไทยนะฝ้ากระเป็นกันเยอะอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้แน่นอนค่ะ3กระปุกรีบโทรด่วนเลยค่ะอันนี้หาไม่ได้ง่ายๆพี่ลูกน้าพอใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นคนรอบข้างทักเอาทักเป็นไงบ้างอ่ะคนแรกเลยคือช่างแต่งหน้าบอกว่าแต่เราทำไมหน้าแต่งหน้าติดหน้าใสหน้ากระจ่างแล้วก็ใต้ตาไม่ต้องมีไม่ต้องไปลงอันเดอร์อะไรเยอะไม่ต้องไปแบบว่าไฮไลท์ช่วยนางเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าใสสว่างขึ้นฝ้ากระก็แลดูจางลงรูขุมขนที่สำคัญเนี่ยมันเล็กลงริ้วรอยเนี่ยจริงกงตีนกาลองน้ำมองน้ำหมากเลยมันก็จางลงผิวหน้าก็ละเอียดขึ้นมันฉ่ำน้ำมันอิ่มเรารู้สึกว่าโอ้ตายละเราเหมือนกับเราละเลยเขามานานอ่ะพอดูแลแล้วก็ให้เขาเต็มที่ก็มีความสุขกับเขาเนาะคนดูก็จะได้สบายใจอ่ะเชื่อว่าจริงๆพี่ลูกน้ำเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วล่ะอาจจะไม่ได้เจอครีมต่างๆมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นหลังๆบอกว่าประทับใจเคลลี่ตลอดประทับใจมากค่ะตกหลุมรักมากเพราะว่าขวดเดียวเนี่ยอยู่เลยกระปุกเดียวอยู่และที่สำคัญเนี่ยประหยัดสตางค์ในกระเป๋าเราด้วยเราไม่ต้องใช้ทีละ4-5กระปุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วกระปุกเดียวอยู่สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายลดความยุ่งยากแล้วก็เขาเรียกว่าลดทุนที่ต้องไปซื้อด้วยเพราะว่าถูกเหลือเกินเห็นผลด้วยย้ำกันละกันใครที่อยู่หน้าจอตอนนี้แล้วมีปัญหาเนี่ยนะคะในเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอรูขุมขนกว้างริ้วรอยแล้วเวลาใครทักไปป้าเป็นลุงเป็นน้าเป็นอาแบบแก่ๆอย่ารอช้าโปรวันนี้เลิศมากๆหมดหรือยังก็ไม่รู้อ่ะย้ำโปรอีกทีนึงค่ะยังไม่หมดค่ะ02-126-3001 LINE @kellycream นะคะ 2,990 บาทวันนี้ได้ถึง3กระปุกเลยค่ะแถมไม่อีกหลายสายเลยอะรีบๆโทรเข้ามาเลยเถอะกี่สายก็โทรเข้ามาเลยตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลืออีก9สายที่ทีมงานบอกเหลือ9สายก็ถึงว่าเนี่ยเพราะโปรดีขนาดนี้02-126-3001ค่ะคุณผู้ชม02-126-3001วันนี้3กระปุกจากราคา 13,000 กว่าบาทนะคุณผู้ชมเหลือแค่ 2,990 คุ้มมากๆเอาไปแบ่งกันใช้ในบ้านเนี่ยรีบเลยนะคะเพิ่มสายเขาบอกว่า9สายแล้วหมดแล้วเหรอเพิ่มนะตอนนี้เพิ่มไหมเพิ่มเถอะไหนๆก็มาแล้วเนาะถ้าคุณแจกโปรนี้คุณไม่เพิ่มตีตายเลยจะบ้าเหรอไม่พอหรอกเพิ่มอีกกี่สายเพิ่มอีก50สายไปเลย50สายสุดท้ายแล้วแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะเพราะว่าหลังรายการจบคุณอาจจะไม่ได้สิทธิ์นี้ไม่ทันนะแต่ถ้าโทรมาแล้วสายไม่ว่างคุณผู้ชมทิ้งสิทธิ์ไว้ในไลน์แอดก่อนนะบอกว่าเนี่ยดูรายการแล้วยังทันอยู่นะแบบนี้ไลน์แอดแคลรี่ครีมนะคะมาหน้าใสไปด้วยกันนะค่ะเราไม่เอาหน้าแก่เราไม่เอาหน้าหมองคล้ำเราต้องหน้าใสเราต้องเด้งฟูเราต้องสดชื่นค่ะจ้าแคลรี่ครีมค่ะไลน์แอดนะมีแอดนำหน้าด้วยคุณผู้ชมอย่าพลาดคำว่าแอดนำหน้านะแอดแคลรี่ครีมนะไปทิ้งสิทธิ์เอาไว้ในนั้นก่อนนะคะหรือว่า02-126-3000อันนี้โอกาสพิเศษนะเพราะว่าเขาเพิ่มให้อีกแค่50สายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย3กระปุกโปรนี้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกน้ำพาเมล่ามากๆเลยนะคะที่มาแนะนำความสวยความงามแล้วก็สุขภาพดีให้กับเรานะขอบคุณเสื้อผ้าสวย
สวยค่ะจากมิสเซลฟิสนะคะใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะวันนี้เดินทางปลอดภัยมีความสุขมากๆนะคุณผู้ชมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ